Well, hello, good morning, everyone. สวัสดีตอนเช้าครับทุกคน I'm glad to be here this morning with you. ผมดีใจที่ได้อยู่กับทุกคนในเช้าวันนี้ In America, it's 9:30 at night, and where you are, it's 9:30 in the morning. ที่อเมริกาที่ผมอยู่ตอนนี้เวลา 3:30 แต่ว่าที่ประเทศไทยนี้คือ 9:00 โมงเช้า But God is here no matter what time it is.แต่ว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตาม Praise God สรรเสริญพระเจ้า Juan, thank you for translating today. You're welcome. And Pastor Mom, thank you so much for worship. It was wonderful. ขอบคุณอาจารย์หมอมที่นำเรานมัสการในเช้านี้ I always feel the spirit of God when you lead worship. ผมรู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าทุกครั้งที่คุณนมัสการ Even if I don't understand the words, the spirit of God speaks to my heart.ถึงแม้ว่าผมจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดแต่ผมก็รู้ว่ารู้ถึงคำที่พระเจ้าพูดในหัวใจของผม So thank you very much นั่นขอบคุณมาก I want us to begin with prayer today ผมอยากที่จะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานในเช้านี้I'm looking forward to sharing what I have to speak to you today ผมอยากที่จะหาถ้อยคำที่ผมจะพูดกับคุณในเช้านี้ But most importantly I want the Holy Spirit to speak to you today แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมอยากจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับคุณSo I'm going to pray right now. ดังนั้นผมจะเริ่มอธิษฐานตอนนี้ Father, I ask you to send your Holy Spirit. พระบิดาลูกขอให้พระองค์นั้นส่งพระวิญญาณของพระองค์ลงมา The Spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ. เป็นพระวิญญาณแห่งความรอบรู้แห่งสติปัญญาและก็พระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ Open our eyes to see. ขอที่พระองค์จะเปิดตาของเราให้มองเห็น And our ears to hear. และเปิดหูที่เราจะได้ยินAnd our hearts to receive. และหัวใจของเราที่เราจะได้รับ Lord, help our minds to understand. ขอพระเจ้าที่จะทำให้เราเข้าใจ Holy Spirit, come. พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงมา In Jesus' name. ในพระนามพระเยซู Amen. 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 Hallelujah. I want to talk to you today about our vision, being able to see clearly. ในวันนี้ผมอยากที่จะพูดกับทุกคนเรื่องนิมิตที่เราจะสามารถมองเห็นได้ And I'm going to tell you something you probably don't know ผมอยากที่จะบอกอะไรบางอย่างกับคุณที่คุณนั้นอาจจะยังไม่รู้มาก่อน I have to wear glasses ผมจำเป็นจะต้องใส่แว่นตา But when I'm on the computer I have to wear a different pair of glasses แต่ว่าเวลาที่ผมเล่นคอมพิวเตอร์ผมจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแว่นตาอีกคู่หนึ่งสำหรับเล่นคอมพิวเตอร์ So this is the pair of glasses I usually wear อันนี้คือเป็นแว่นตาที่ผมนี่มักจะใส่เป็นประจำ And these are the glasses I put on when I'm on the computer แต่ว่าแว่นตาอันนี้เป็นแว่นตาสำหรับการใส่สำหรับเล่นคอม When I put on these glasses everyone looks fuzzy and blurry แต่เวลาที่ผมใส่แว่นตาอันนี้ everyone look blurry yeahเวลาที่ผมใส่แว่นตานี้มองดูทุกคนในจอมันค่อนข้างที่จะเบลอมองไม่ค่อยชัด Yeah but when I put these glasses on I can see you clearly แต่ว่าเวลาที่ผมเปลี่ยนเป็นแว่นตานี้ผมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน So in the spirit there is a illustration there's a truth to learn ดังนั้นในฝ่ายวิญญาณก็มีความจริงที่เราจะต้องเรียนรู้ To see clearly in the kingdom we have to put on the glasses of the Holy Spiritการที่เราจะมองเห็นอาณาจักรของพระเจ้าชัดเจนนั้นเราจําเป็นจะต้องใส่แว่นตาที่ถูกต้อง And not just when we read the Bible but all the time และไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์เท่านั้นแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาทุกเวลา Jesus wants us to see the world through his eyes พระเจ้าอยากจะให้พระเยซูอยากที่จะให้คุณนั้นมองเห็นโลกนี้ด้วยสายตาของพระองค์ If we're going to operate in the kingdom, we have to see the world the way He sees it. ถ้าเราอยากที่จะนำอาณาจักรของพระเจ้ามาโลกนี้เราจำเป็นจะต้องมองเห็นโลกนี้ด้วยสายตาของพระเยซูคริสต์ And so the scripture I want to read together is in Matthew 6. ดังนั้นในพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะให้เราอ่านด้วยกันในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6 Matthew 6:22. มัทธิวบทที่6ข้อ22It says, the lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness.
If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? ค่ะตาเป็นประทีปของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดก็จะหนาทึบสักเพียงใดหนอ So the eyes that we see with determines light or darkness ดังนั้นสายตาที่เรามองเห็นก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าจะมีความมืดหรือความสว่าง And he said the Bible says that if we have a good eye we have light และในพระคัมภีร์ก็บอกว่าถ้าเรามีสายตาที่ดีคือเรามีแสงสว่าง But if we have a bad eye we see darkness แต่ถ้าเรามีสายตาที่ผิดปกติเราก็จะมองเห็นแต่ความมืด So the way you look at the world depends on what you seeดังนั้นสิ่งที่เรามองเห็นในโลกนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณมองเห็นอะไร Two people can see the same thing but understand it differently มีคน2คนสามารถมองเห็นสิ่งเดียวกันได้แต่ว่าเขานั้นจะมีความคิดที่แตกต่างกัน And the reason is because they have different eyes different glasses on นั่นเป็นเพราะว่าเขามีสายตาที่แตกต่างกันหรือว่ามีแว่นตาที่แตกต่างกัน We want to have on the lens the glasses of the Holy Spiritเราจำเป็นที่จะต้องมีเลนส์ที่เป็นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ Let's look at another scripture ให้เราดูด้วยกันที่ข้อพระคัมภีร์ถัดไป1 Corinthians ในพระธรรม1โครินธ์2บทที่2 1 Corinthians 2โอเคมุ1ในพระธรรม1โครินธ์บทที่2 verse 9ข้อ9 And then we're going to 9 and 10 But as it is written eye has not seenNor ear heard, nor has it entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. But God has revealed them to us through his Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. ดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่คนทั้งหลายที่รักพระองค์พระเจ้าได้สำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า So when we see things through the eyes of the Spirit they look different to us than if we see them through our own eyes ดังนั้นเมื่อเรามองดูบางสิ่งบางอย่างด้วยสายตาของพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะแตกต่างจากที่เรามองด้วยสายตาของเราเองWhen we look at things through the eyes of faith, when we look at things through the eyes of the Spirit, we look at them through eyes of faith. เมื่อเรามองบางสิ่งบางอย่างด้วยสายตาแห่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการที่เรามองด้วยสายตาแห่งความเชื่อ We see other people with eyes of love. เรามองเห็นผู้อื่นด้วยสายตาแห่งความรัก We see situations in our life with hope. เรามองเห็นสิ่งที่เป็นสถานการณ์วิกฤตด้วยสายตาแห่งความหวัง And as we look at what's going on around us we see with the eyes of peace และเมื่อเรามองดูสิ่งรอบๆตัวเรามองดูด้วยสายตาแห่งความสงบสุข But if we look through our own eyes many times we'll see with eyes of fear แต่หลายๆครั้งเมื่อเรามองดูสิ่งต่างๆด้วยสายตาของเราเองเรามองดูสิ่งเหล่านั้นด้วยความกลัว Or we'll see with eyes of angerหรือเรามองดูด้วยสายตาแห่งความโกรธ Or eyes of jealousy หรือมองดูด้วยสายตาแห่งความอิจฉา Eyes of unbelief หรือสายตาแห่งความไม่เชื่อ Or eyes of unforgiveness หรือสายตาแห่งการไม่ให้อภัย Or eyes of jealousy หรือสายตาแห่งความริษยา So if you see through eyes of fear you will see a situation in your life and you'll be afraid of what's going to happenดังนั้นเมื่อคุณมองดูสถานการณ์ด้วยสายตาแห่งความกลัวคุณก็จะมีความวิตกกังวล But if you look through eyes of the spirit you'll have faith and you won't be afraid แล้วแต่ถ้าคุณมองด้วยสายตาแห่งพระวิญญาณคุณก็จะมีความหวังและคุณก็จะไม่กลัว You're looking at the same thing but you see it through different eyes คุณมองดูสิ่งเดียวกันแต่คุณมองดูด้วยสายตาที่แตกต่างกัน Something that looks impossible with your eyes when you see it through his eyes it's possible
บางครั้งคุณมองบางสิ่งบางอย่างแล้วดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณมองดูด้วยสายตาแห่งพระวิญญาณมันจะเป็นไปได้ Because all things are possible through God เพราะว่าในพระเจ้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ If you have an angry spirit ถ้าคุณมีวิญญาณที่โมโห You're going to see everything in life through anger คุณก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความโกรธ When things happen to you you get angry มีถ้ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณก็จะโกรธCircumstances when things don't go your way you get mad และเมื่อบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไปตามที่คุณคิดคุณก็จะโมโห But when God's spirit moves in your heart you have peace แต่ว่าเมื่อคุณมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณคุณก็จะมีสันติสุข Or you have joy และคุณมีความชื่นชมยินดี And what might have made you angry before now you don't have any angerและสิ่งที่เคยทำให้คุณโกรธหรือโมโหมาก่อนตอนนี้มันก็ไม่ได้ทำให้คุณโกรธอีกต่อไป Because you have peace and you have joy เพราะว่าคุณนั้นมีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดี It's very important what eyes you see with มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าสายตาของคุณนั้นมองเห็นอะไร If you have unforgiveness in your heart ถ้าในหัวใจของคุณนั้นไม่มีการให้อภัย Then all of your vision will be blurredนิมิตและสิ่งที่มองเห็นคุณที่มองสิ่งที่คุณมองเห็นทุกอย่างนั้นก็จะไม่ชัด You cannot see clearly คุณไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน Everything will look wrong ทุกอย่างมันจะดูผิดไปหมด You may only have unforgiveness towards one person คุณอาจจะไม่ให้อภัยใครสักคนหนึ่ง But because you have only eyes of unforgiveness it will affect your relationships with everyoneแต่เป็นเพราะว่าคุณนั้นมีสายตาแห่งการไม่ให้อภัยดังนั้นมันก็จะมีผลกระทบต่อทุกๆคน another one is jealousy you may have eyes of jealousy คุณอาจจะมีสายตาแห่งความอิจฉาริษยา and so if you have eyes of jealousy you're always comparing yourself with other people ถ้าคุณมีสายตาแห่งความอิจฉาคุณก็มักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น and you get jealous when they get something that you don't have และคุณก็จะอิจฉาเมื่อเขาได้รับบางอย่างที่คุณนั้นไม่มีOr they're jealous. You're jealous if something happens good in their life, but it doesn't happen in yours. และคุณก็อาจจะอิจฉาเมื่อเขานั้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตในขณะที่คุณนั้นไม่มี And because you're looking with eyes of jealousy, it's going to affect everything you see. เป็นเพราะว่าคุณนั้นมีสายตาแห่งความอิจฉาดังนั้นมันก็จะมีผลกระทบกับทุกอย่างที่คุณนั้นมองเห็น You're going to feel sorry for yourself. คุณก็จะรู้สึกเศร้ากับตัวเองYou'll even be depressed. คุณก็จะรู้สึกหดหู่ Because other people have things that you think you don't have. เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนอื่นนั้นมีในสิ่งที่คุณไม่มี That's what happens when you put on the eyes of jealousy. นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณนั้นมีสายตาแห่งความอิจฉา Because we're not meant to compare ourselves with each other. เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเอาตัวของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น If we put on the eyes of the Spirit.ถ้าเรามีสายตาแห่งพระวิญญาณ We see that God loves all men. เราจะรู้ว่าพระเจ้านั้นรักทุกคน And he has good things for all of us. และพระองค์นั้นมีสิ่งที่ดีให้กับทุกคน And we're all his sons and we're all his daughters. และเราก็เป็นลูกสาวและลูกชายของพระองค์ We are all part of his family. เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระองค์ So it's important not to be jealous of our brothers and sisters. ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เรานั้นจะไม่อิจฉาพี่น้องของเราBecause that's not the spirit of God. เพราะว่านั่นไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้า We rejoice when they have gifts that are given to them. เรามีความชื่นชมยินดีเมื่อเขานั้นได้รับสิ่งดีๆ We rejoice when they are used by God to do great things. เราชื่นชมยินดีเมื่อเขานั้นพระเจ้าใช้เขาให้ทำในสิ่งที่ดี Because they're part of our family, we rejoice with them. เพราะว่าในส่วนหนึ่งของการเป็นครอบครัวคือเราชื่นชมยินดีกับพวกเขาBut there's another thing we need to understand. แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจ God gives us to all free, gives to all of us freely. พระเจ้านั้นมอบของขวัญหรือของประทานให้กับเราโดยไม่มีราคาให้ฟรี So there's no reason to be jealous. All we have to do is ask. ดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องอิจฉาสิ่งที่เราต้องทำก็คือขอพระองค์ And he will give us what we need. และพระองค์ก็จะมอบสิ่งที่เราต้องการให้He will use us in the way that he wants to use us. พระองค์จะใช้เราในทางที่พระองค์นั้นจะใช้ So if you're wearing the glasses of jealousy tonight, I mean, excuse me, this morning, if you're wearing the glasses of jealousy
take them off ดังนั้นถ้าเช้าวันนี้คุณสวมแว่นที่มีความอิจฉาให้คุณนั้นเอาแว่นนี้ออกไป put on the eyes of the spirit ให้คุณเอาสายตาของพระวิญญาณนั้นมาใส่แทน not what you're seeing but what the holy spirit is saying มันไม่ใช่สิ่งที่คุณนั้นมองเห็นด้วยตาแต่เป็นสิ่งที่พระวิญญาณนั้นมองเห็น if you have unforgiveness in your heart towards anyone take off those glasses ถ้าคุณนั้นมีสายตาที่ไม่ให้อภัยคนอื่นให้คุณนั้นเอาแว่นอันนั้นออก because that will make everything dark เพราะว่าสายตานี้จะทําให้ทุกอย่างนั้นดูมืดมน It's so important that Jesus said if you ever have unforgiveness go to the brother right then and take care of it พระเยซูก็ได้บอกว่าถ้าคุณนั้นมีหัวใจแห่งการไม่ให้อภัยให้คุณนั้นไปหาพี่น้องของคุณ because if it gets deep inside of youThat darkness is great. และความมืดเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามันตกอยู่ในหัวใจของคุณนั้นมันก็จะทำให้คุณตกสู่ความมืด So how do we put on the glass of the Spirit? How do we see through His eyes? ดังนั้นเราจะเอาแว่นตาแห่งพระวิญญาณนั้นมาใส่ที่ตาของเราและมองด้วยสายตาของพระองค์ได้อย่างไร One time Jesus said to Peter, flesh and blood has not revealed this to you, but my Father is in heaven.ครั้งหนึ่งพระเยซูเคยบอกกับอาจารย์เปโตรว่านี่ไม่ใช่เนื้อหนังที่เจ้านั้นมองเห็นแต่ว่าเจ้านั้นมองเห็นพระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ Let's read that together. It's Matthew 16. ให้เราดูด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่16 And verse 17. ข้อ17 Actually, we read starting in verse 13. เราจะเริ่มอ่านด้วยกันข้อ13นะครับ And we will read through verse 20.แล้วเราจะอ่านด้วยกันไปจนถึงบทข้อที่20 When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that I, the Son of Man, am? So they said, Some say John the Baptist, some Elijah, and some Jeremiah are one of the prophets. And then he said to them, Who do you say that I am? Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God.Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในเขตเมืองซีซารียาฟิลิปปีพระองค์ตรัสถามพวกสาวกของพระองค์ว่าคนทั่วไปพูดกันว่าเราเป็นบุตรมนุษย์ว่าบุตรมนุษย์เป็นใครเขาทั้งหลายทูลตอบว่าบางคนว่าเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาส่วนคนอื่นว่าเป็นเยเรมีหรือเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้เผยพระวจนะและพระองค์ตรัสถามเขาทั้งหลายว่าแล้วพวกท่านว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเยซูตรัสว่าซีโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะมนุษย์ไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยให้ทราบเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้เรามอบลูกกุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้แก่ท่านสิ่งใดที่ท่านกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์ So when Jesus asked his disciples who do you think I am they began to answer himดังนั้นตอนนี้พระเยซูก็ได้ถามสาวกว่าพวกท่านคิดว่าเราเป็นใคร I'm sorry go ahead they answered him from their own understanding and what other people were saying พวกเขานั้นได้ตอบพระเยซูกลับไปถึงสิ่งที่ตาเขานั้นมองเห็นและก็สิ่งที่เขานั้นได้ยินมาจากชาวบ้าน and what they saw was very limited และสิ่งที่เขามองเห็นนั้นก็ถูกจำกัดมากAnd it was not right. It was not true. มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง Because they saw with their own eyes, they didn't see who Jesus really was.
เพราะว่าเขานั้นมองดูด้วยสายตาของเขาเองเขานั้นไม่ได้ดูว่าพระเยซูนั้นเป็นใครที่แท้จริง There are many people in the religious world now who are seeing with their own eyes มีคนที่อยู่ในวิญญาณศาสนาจำนวนมากในโลกนี้ที่เขานั้นมองดูด้วยสายตาของเขาเอง And they see Jesus but they don't know who he really is เขานั้นมองเห็นพระเยซูแต่เขาไม่รู้ว่าพระเยซูที่แท้จริงแล้วเป็นใครBecause they only see him with his natural eye, with their natural eyes. เพราะว่าพวกเขานั้นมองดูพระเยซูด้วยสายตาทางฝ่ายธรรมชาติ But Peter was different. แต่อาจารย์เปโตรนั้นแตกต่างไป Jesus said, "Peter, who am I?" พระเยซูถามว่าเปโตรเราเป็นใคร And Peter said, "You are the Christ, the Messiah, the Anointed One, the Son of God." และเปโตรก็ตอบว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้า And so Jesus said, "Peter, you're blessed because." Your eyes, your flesh and blood didn't see that. God showed that to you. พระเยซูก็บอกว่าขอการอวยพรนั้นมาสู่เปโตรเพราะว่าเปโตรนั้นมองดูพระองค์ด้วยสายตาที่มาจากพระเจ้าคือไม่ได้มองดูมาว่าพระองค์นั้นไม่ได้มองดูพระองค์ด้วยเนื้อหนัง Yeah, the Father revealed it to you, Peter. และพระบิดานั้นก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้แก่เปโตร And this is the promise. This is the promise thatJesus made to Peter. และนี่คือสัญญาที่พระเยซูนั้นทรงทํากับเปโตร Because you are seeing with your spiritual eyes, I'm going to do something special in your life. เพราะเปโตรนั้นมองดูพระองค์ด้วยสายตาแห่งพระวิญญาณดังนั้นพระองค์นั้นก็จะทําบางสิ่งบางอย่างให้กับเปโตร I'm going to build my church on the rock. คือพระองค์นั้นจะสร้างคริสตจักรไว้บนศิลา The same rockthat you have received คือเป็นศิลาเดียวกันกับที่ท่านนั้นได้รับ and that rock is the rock of revelation และศิลานั้นก็เป็นศิลาแห่งการเปิดเผยสําแดง so he's talking about foundations ดังนั้นพระองค์กําลังพูดถึงการวางรากฐาน like the foundation of a building คือเป็นรากฐานของตึก and the foundation of the house that he is building is going to be built on revelationคือรากฐานของการที่พระองค์นั้นจะสร้างบ้านจะอยู่บนรากฐานของการเปิดเผยสำแดง And he says because that house is built on revelation hell will not Hades will not be able to stand against my church และพระองค์บอกว่าการเนื่องจากรากฐานนี้ถูกสร้างโดยการเปิดเผยสำแดงสิ่งต่างๆจะไม่สามารถเข้ามาทำลายได้ I'm going to give you the keys to my kingdomและเหล่านั้นก็จะมอบกุญแจแห่งอาณาจักรให้กับเจ้า Whatever you lock up I will lock up and whatever you open I will open เมื่อไหร่ก็ตามที่ประตูนี้ถูกปิดเราก็จะถูกขังไปด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ประตูนี้ถูกเปิดเราก็จะสามารถถูกเปิดไปด้วย So we bind the demons and we set the captives free ดังนั้นเราก็จะทําให้มารซาตานั้นถูกสยบไปแล้วเราก็จะทําให้ผู้ที่ถูกจองจํานั้นเป็นอิสระAs the Church of Jesus Christ, we bind the work of the enemy, we lock him up, and we loose the work of the Holy Spirit and set people free from their captivity. และในการงานของพระเยซูคริสต์คือการที่ทำให้การงานของมารซาตานนั้นถูกสยบไปแต่เราจะปลดปล่อยคนที่ถูกขังให้เป็นอิสระ Why does Jesus give us that authority? แล้วทำไมพระเยซูถึงมอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับเราWe have that authority when we operate with His eyes out of revelation. เราจะสามารถใช้สิทธิอำนาจนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีสายตาของพระเยซูคริสต์และมีการเปิดเผยสำแดง When we say what He is saying, then we'll because we see what He is seeing. เมื่อเราพูดในสิ่งที่พระองค์นั้นพูดคือการที่เรามองเห็นสิ่งที่พระองค์นั้นมองเห็น And then His will is being done on earth as it is in heaven. His will is happening here just like it is.As he's speaking it in heaven. และความปรารถนาของพระองค์ก็คือสิ่งที่พระองค์นั้นต้องการให้เกิดขึ้นในอาณาจักรสวรรค์ So it's very important to put on the eyes of the Spirit. Everyone's agree, right? ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะมีสายตาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนเห็นด้วยใช่ไหมครับ But listen, right now, some of you need to put on those glasses of the Spirit. ดังนั้นให้คุณนั้นตั้งใจฟังว่าทุกคนนั้นจำเป็นจะต้องมีสายตาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Because if fear iscontrolling your life right now you're not seeing things in the spirit เพราะว่าถ้าตอนนี้
วิญญาณแห่งความกลัวครอบคลุมครอบครองชีวิตคุณอยู่คุณก็จะไม่สามารถมีสายตาแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ If anger is controlling you right now you're not seeing in the spirit ถ้าวิญญาณแห่งความโกรธนั้นครอบคลุมคุณอยู่คุณก็จะไม่สามารถมีสายตาแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ If jealousy or unforgiveness is in your heart you're not seeing in the spirit ถ้าในหัวใจของคุณยังมีความอิจฉาอยู่คุณจะไม่สามารถมีสายตาแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์But you were not meant to live in darkness. You were meant to live in the light. แต่คุณนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่ออยู่ในความมืดแต่คุณนั้นเกิดขึ้นมาเพื่ออยู่ในความสว่าง If you have on the glasses of the man, you're limiting what God can do. ถ้าคุณมีสายตาทางเฉพาะเพียงฝ่ายธรรมชาตินั้นคุณจะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ว่าพระเจ้านั้นจะทำอะไร Someone did something to you, and you're angry at them. บางทีอาจจะมีสักคนหนึ่งมาทำอะไรกับคุณแล้วคุณก็รู้สึกโกรธ or you have unforgiveness หรือคุณมีการไม่ให้อภัย you have to put on the eyes of the spirit คุณจำเป็นที่จะต้องเอาสายตาของพระวิญญาณมาสวม and it's not to set them free it's to set you free นั่นไม่ใช่เพื่อที่จะให้เขาพวกนั้นมีอิสระแต่เพื่อให้คุณนั้นมีอิสระ what happens if you walk into a room and there's no light in the roommันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเดินเข้าไปในห้องแล้วในห้องนั้นไม่มีไฟไม่มีความสว่าง Have you ever been in a place before in a house and but you've never been in that house or that room and there's no light in it คุณนั้นเข้าไปในบ้านที่คุณยังไม่เคยเข้าไปมาก่อนหรือห้องที่คุณยังไม่เคยเข้าไปมาก่อนแล้วในห้องนั้นหรือบ้านนั้นก็มีแต่ความมืด And if you try to walk around in that room you're going to stumble over the furnitureและถ้าคุณพยายามที่จะเดินไปรอบๆคุณก็อาจจะสะดุดกับเฟอร์นิเจอร์ And you might even trip and fall because you can't see where you're going บางทีคุณอาจจะสะดุดหกล้มเพราะว่าคุณมองไม่เห็น Because you were meant to walk in light เพราะว่าคุณนั้นจำเป็นจะต้องเดินในความสว่าง If we allow the darkness of fear and anger and jealousy then we're walking in darkness ดังนั้นถ้าเรายอมให้มีวิญญาณของการอิจฉาการไม่ให้อภัยและความโกรธคือการที่แบบเข้ามาในชีวิตมันคือการที่เรานั้นเดินอยู่ในความมืด And we're going to stumble. และเรานั้นก็จะสะดุดหกล้ม And so we have to release ourselves. ดังนั้นเราจะเป็นที่จะต้องปลดปล่อยตัวเอง By allowing the spirit to bring forgiveness. คือการยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นยอมให้เรานั้นเกิดการอภัยขึ้นมา And to release fear from releases from fear.By giving us power and love and His sound mind. และให้เรานั้นและให้เป็นความสุขนั้นปลดปล่อยเราจากความกลัวและให้เรานั้นมีสันติสุขมากขึ้นในหัวใจ But there's so right now I want to pray and I want to ask the Lord to release you from anything you're seeing that's holding you back and causing you to stumble. ดังนั้นตอนนี้ผมอยากที่จะอธิษฐานเผื่อทุกคนให้ปลดปล่อยสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้แล้วก็ทำให้คุณนั้นสะดุดTake off the glasses of the flesh. ให้คุณนั้นเอาแว่นให้คุณนั้นเอาแว่นตาที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังนั้นออกไป And put on the glasses of the Holy Spirit. และเอาแว่นตาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นใส่เข้าไปแทน So Father, right now I pray for anyone in a group. ดังนั้นพระบิดา Got anger in their hearts. พระบิดาลูกขออธิษฐานเผื่อทุกคนในกลุ่มนี้ที่คำนั้นจะไม่มีความโกรธในหัวใจ Anyone that has unforgiveness. ใครก็ตามที่ไม่มีการให้อภัยในหัวใจ Anyone with the spirit of fear ใครก็ตามที่มีวิญญาณแห่งความกลัว Anyone with jealousy right now ใครก็ตามที่มีวิญญาณแห่งความอิจฉา In the name of Jesus let it go ในพระนามพระเยซูจงออกไป In the name of Jesus let forgiveness flow ในพระนามพระเยซูขอให้การให้อภัยนั้นไหลเข้ามาIn the name of Jesus, let faith arise in you. ในพระนามพระเยซูขอให้ความเชื่อนั้นมีความสดใหม่และเกิดขึ้นมาในตัวคุณ Let your hope be restored now. ให้ความหวังของคุณนั้นฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ And most importantly, let His love fill your heart. และสิ่งที่สำคัญคือขอความรักของพระองค์นั้นเติมเต็มในหัวใจของคุณ Hallelujah, Hallelujah.Now somebody's getting free right now. ตอนนี้มีใครบางคนตอนนี้มีใครบางคนกำลังได้รับอิสรภาพโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัว You didn't know how much it was hurting you. คุณไม่รู้ตัวว่า
สิ่งที่ผ่านมานั้นมันทําให้คุณบาดเจ็บเพียงใด But now you're getting free แต่ตอนนี้คุณกําลังมีอิสระ And you're going to have the joy of the Lord because you're free คุณจะมีความสุขความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเพราะว่าคุณนั้นมีอิสระภาพ There's someone you lost hope ใครบางคนก็อาจจะมีความสิ้นหวัง Because you thought things could never change เพราะคุณคิดว่าอะไรๆก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไป You see things as they are right now and you thought they could not change คุณมองดูด้วยสายตาแห่งฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายธรรมชาติแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง And my word to you today is that with men it is impossible และผมอยากที่จะบอกกับคุณในวันนี้ว่าด้วยความเป็นมนุษย์นั้นมันอาจจะเป็นไปไม่ได้But with God, all things are possible. แต่สำหรับพระเจ้านั้นทุกสิ่งเป็นไปได้ And He's given you keys to unlock those doors. และพระองค์นั้นก็มอบกุญแจให้กับคุณที่คุณนั้นจะเปิดประตู He's given you keys to open up the windows of heaven. พระองค์นั้นให้กุญแจกับคุณเพื่อที่คุณจะเปิดหน้าต่างแห่งฟ้าสวรรค์ And you've got hope today in Jesus Christ. และคุณนั้นมีความหวังในพระเยซู It's not a hopeless situation.มันไม่ใช่สถานการณ์ที่สิ้นหวัง Because he has answers for you and he has breakthrough that's coming เพราะว่าพระองค์นั้นทรงมีคำตอบให้กับคุณและจะมีการทะลุทะลวงเกิดขึ้น So get your eyes on Jesus ดังนั้นให้คุณจดจ้องไปที่พระเยซูคริสต์ And let his faith and his hope and his love fill you right now และให้ความเชื่อของพระองค์ความรักและความหวังของพระองค์เติมเต็มคุณในตอนนี้ Amen Amen Now there's one other pair of glasses we must take off. มีแว่นตาอีกคู่นึงที่เรานั้นจําเป็นจะต้องถอดออกไป And that is the glasses of unbelief. นั่นคือแว่นตาแห่งความไม่เชื่อ Yesterday let's see. No it was Monday I guess Monday morning I talked to you about 11 of the Pharisees.ในวันจันทร์ที่ผ่านมาผมได้พูดกับคุณถึงเรื่องของฟาริสี And the Pharisees saw with their eyes Jesus do great and mighty miracles ในตอนนั้นคือฟาริสีมองเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ But because they were filled with unbelief they could not receive him as their Messiah แต่เป็นเพราะว่าในจิตใจของฟาริสีนั้นไม่มีความเชื่อเขาจึงไม่เชื่อว่าพระเยซูนั้นคือพระเมสสิยา They were looking through eyes of unbelief เขามองดูด้วยสายตาแห่งความไม่เชื่อ And it made it impossible for them to receive Jesus as their king ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่เขานั้นจะมองดูพระเยซูเป็นกษัตริย์ And that was because they were always arguing among themselvesเพราะว่าพวกเขาเองก็ได้มีการโต้เถียงในกลุ่มของเขาเหมือนกัน They were always reasoning among themselves about theology เพราะว่าเขาก็มีการถกเถียงเรื่องเหตุและผลต่างๆทฤษฎีต่างๆ What was the opinion of man เป็นความคิดเห็นของมนุษย์ What does this teacher say and what does this other teacher say What are their opinions และอาจารย์คนนั้นพูดว่าอย่างไรอาจารย์คนนี้พูดว่าอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรเป็นความคิดเห็นAnd so they were never able to land on truth. They never able to come to believe because they were always going back and forth between the different thoughts. ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเข้ามาสู่ดินแดนแห่งความเชื่อได้เพราะว่าเขานั้นอยู่บนพื้นฐานของความคิดเห็นของมนุษย์ And Jesus warned his disciples, "Don't think that way." และพระเยซูก็ได้เตือนสาวกของพระองค์ว่าอย่าคิดเช่นนั้นอย่าคิดเหมือนกับคนแบบนั้นDon't put those glasses on. อย่าเอาแว่นตาอันนั้นมาสวมใส่ The reasoning of men, the wisdom of man. Don't see things through those glasses. อย่าเอาแว่นตาแห่งสติปัญญาของมนุษย์มาสวมใส่ Because that's going to produce unbelief. เพราะว่านั่นจะทำให้เกิดความไม่เชื่อ I want you to look at another scripture. ผมอยากจะให้คุณดูในพระธรรมข้อถัดไปด้วยกันนะครับ James chapter 1. ในพระธรรมยากอบบทที่1 James chapter 1 and I want to read verses 5 through 8พระธรรมยากอบบทที่1ข้อ5ถึง8 James 1 5 through 8 If any of you lacks wisdom let him ask of God who gives to all liberally without reproach and it will be given to him but let him ask in faith with no doubting for he who doubts
is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For that man will not receive anything from the Lord, because he is double-minded and unstable in all of his ways. แต่ถ้าใครในผู้ท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมซัดไปมาคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตน So it says he's unstable ดังนั้นข้อนี้บอกว่าเขานั้นสองจิตสองใจ that means he has no foundation เขานั้นไม่มีความมั่นคงเป็นเพราะว่าเขาไม่มีรากฐาน Like the wind blowing and the waves blowing he has no strong foundation เหมือนลมที่พัดไปพัดมาไม่มีพื้นฐาน But Jesus told Peter I'm giving you the foundation of my word revelationRevealed word. แต่พระเจ้านั้นแต่พระเยซูนั้นบอกเปโตรว่าเรานั้นจะใช้ ถ้อยคำของเรานั้นเป็นรากฐาน So where does that kind of wisdom come from? แล้วสติปัญญานั้นมาจากไหน How do we get that into our lives? แล้วเราจะนำสติปัญญานั้นเข้ามาสู่ชีวิตเราได้อย่างไร He says if you ask I will give it to you. พระองค์บอกว่าถ้าเจ้านั้นขอเราก็จะให้เจ้า Now all of youThat are leaders in the church, hear very carefully what I'm saying. ถ้าคุณนั้นเป็นผู้นำในคริสตจักรให้คุณฟังสิ่งนี้ให้ดี If you ask for wisdom, he promises he will give it to you. คือถ้าคุณนั้นทูลขอสติปัญญาจากพระองค์จะมอบให้กับคุณ King Solomon asked for one thing from the Lord. กษัตริย์ซาโลมอนทูลขอพระเจ้าแค่อย่างเดียว The Lord would have given him anything he wanted.และพระองค์นั้นก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขา Solomon asked for wisdom และกษัตริย์ซาโลมอนก็ทูลขอสติปัญญา And God gave him wisdom และพระองค์นั้นก็มอบสติปัญญาให้กับเขา But it's very important to understand how you receive that revelation from God แต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจว่าคุณจะรับการเปิดเผยสำแดงนี้จากพระเจ้าได้อย่างไร You don't get it by asking everybody else'sOpinions and thoughts. คือคุณไม่ได้รับสิ่งนี้จากการที่คุณนั้นไปถามความคิดเห็นของคนอื่นๆ It doesn't come because you reason in yourself in your own mind. มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเหตุและผลที่เกิดจากความคิดของเราเอง He gives revelation to those who ask in faith. พระองค์ทรงมอบการเปิดเผยสำแดงนี้ให้กับใครก็ตามที่ขอด้วยความเชื่อ And not doubting. และไม่มีความสงสัยYou get rid of doubt. ให้คุณกำจัดความสงสัยออกไป And you focus on the promise that he has made to you. และให้คุณนั้นจดจ่อที่พระสัญญาที่พระองค์นั้นทรงมอบให้กับคุณ And that God is always faithful to keep his promises. และพระเจ้าก็มีความสัตย์ซื่อในการที่พระองค์นั้นจะรักษาสัญญา So if you ask for revelation wisdom, he's going to give it to you. ดังนั้นถ้าคุณขอการเปิดเผยสำแดงแห่งสติปัญญาจากพระองค์ก็จะมอบให้กับคุณ If you're having to make an important decision in your life ถ้าคุณจะเป็นที่จะต้องตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญในชีวิต Ask in faith and he will bring revelation ให้คุณทูลขอพระเจ้าแล้วพระองค์ก็จะมอบการเปิดเผยสำแดงนั้นให้กับคุณ If you want to lead his church but you don't know how ถ้าคุณอยากที่จะนำในคริสตจักรแต่คุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรAsk him and he will give you wisdom. ให้คุณทูลขอจากพระองค์และพระองค์ก็จะมอบสติปัญญาให้กับคุณ But it's time to stop building the church on man's wisdom. ให้คุณเลิกที่จะสร้างคริสตจักรด้วยสติปัญญาจากมนุษย์ It's time to build his church on his wisdom. มันเป็นเวลาที่คุณจะต้องสร้างอาณาจักรของคริสตจักรของพระเจ้าโดยสติปัญญาของพระเจ้า If you pay a man to paint your house.Let's say you pay someone to paint your house, to come into your house and do painting. Pay someone to paint your house? Yeah, to paint the walls, you know, paint. Paint, okay. ถ้าคุณจ้างใครสักคนหนึ่งมาทาสีบ้านของคุณ And you say, I want my wall to be green. แล้วคุณบอกเขาว่าเราอยากได้สีเขียว But he comes into your house and he paints your wall white. แต่คนนั้นมาที่บ้านของเราแล้วก็เพ้นท์
แล้วก็ทาสีเป็นสีขาว You wanted it green but he makes it white คุณต้องการสีเขียวแต่เขานั้นทำสีขาว You're not going to be happy คุณก็จะไม่มีความสุขคุณไม่แฮปปี้ It's your house you wanted it to be your color เพราะว่าถ้านั้นเป็นบ้านของคุณคุณก็อยากจะให้บ้านนั้นมีสีที่คุณต้องการ We are not building our house we're building God's houseแต่เรานั้นไม่ได้สร้างบ้านของเราเองเราสร้างบ้านของพระเจ้า The church is God's house คริสตจักรเป็นบ้านของพระเจ้า He wants to live in his house พระองค์นั้นอยากที่จะอยู่ในบ้านของพระองค์ And he wants it to look the way he wants it to look และพระองค์นั้นอยากที่จะให้บ้านนั้นเป็นเหมือนอย่างที่พระองค์ต้องการ He says if I want the wall blue you make it blue ดังนั้นถ้าพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์บอกว่าต้องการผนังสีฟ้าคุณก็ต้องทำผนังสีฟ้าYou may like red better. He says, I want blue. คุณนั้นอาจจะชอบสีแดงแต่ว่าพระองค์นั้นชอบสีฟ้าคุณก็ต้องทำเป็นผนังสีฟ้า So you don't go by your understanding. You go by the will of God. ดังนั้นคุณไม่ได้ดำเนินตามความคิดของคุณเองแต่ว่าให้คุณดำเนินตามความต้องการของพระเจ้า But when you do it God's way, something amazing always happens. แต่ถ้าคุณนั้นทำตามที่พระเจ้าต้องการก็มักจะมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นIt always turns out better than you had expected when you do it his way. มันจะมีผลดีมากกว่าที่คุณนั้นทำด้วยความคิดของตัวเอง And when the work is done, you look at it and say, "Ah, that's what I really wanted all along." และเมื่องานนั้นเสร็จคุณก็จะรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่คุณนั้นต้องการมานานแสนนาน I just didn't know it. คุณนั้นแค่ไม่รู้มาก่อน So Jesus said, "Not my will be done, but Thy will be done."ดังนั้นพระเยซูก็ได้บอกว่าไม่ใช่ทำตามความต้องการของพระเยซูเองแต่ว่าเป็นความต้องการของพระบิดา Because he knew that God had a better plan than his plan เพราะว่าพระองค์นั้นก็รู้ว่าพระเจ้านั้นทรงมีแผนการที่ดีมากกว่าแผนการของพระเยซูเอง And he had on the eyes of faith และพระองค์นั้นทรงมีสายตาแห่งความเชื่อ And he did not doubt in his heart และพระองค์นั้นก็ไม่มีความสงสัยเลยในหัวใจ And because he did not doubt Godset us free from our sin ดังนั้นการที่เรานั้นไม่มีความสงสัยพระเจ้าก็สามารถที่จะทําให้เราเป็นอิสระภาพจากความบาปได้ God made us his sons and daughters พระเจ้านั้นให้เรานั้นเป็นบุตรชายและบุตรสาว because Jesus died on the cross because of the will of God เพราะว่าพระเยซูนั้นทรงสละพระชนเพื่อทําตามความต้องการของพระเจ้า He paid the price for our sinsพระองค์นั้นทรงจ่ายราคาสำหรับความบาปของเรา And he wrote a new covenant. และพระองค์นั้นได้เขียนพันธสัญญาใหม่ And he didn't use ink to write the covenant. และพระองค์นั้นก็ไม่ได้ใช้หมึกในการเขียนพันธสัญญาใหม่นั้น He didn't use a pen to write the covenant with ink. พระองค์นั้นไม่ได้ใช้ปากกาไม่ได้ใช้หมึกในการเขียนพันธสัญญาใหม่ He wrote it in his own blood. แต่พระองค์นั้นทรงเขียนด้วยเลือดของพระองค์เองAnd there is power in the blood of Jesus. และนั่นก็มีฤทธิ์อำนาจในเลือดของพระเยซู The power to cleanse us from all sin. เป็นฤทธิ์อำนาจที่สามารถชำระล้างเราจากความบาปได้ The power to heal our diseases. เป็นฤทธิ์อำนาจที่สามารถรักษาโรคของเราได้ And the power to overcome the works of the enemy. และเป็นฤทธิ์อำนาจที่สามารถชนะการงานของศัตรูได้So he's called us out of darkness to live in the light. ดังนั้นพระองค์นั้นทรงเรียกเราออกมาจากความมืดและให้เรานั้นดําเนินชีวิตอยู่ในความสว่าง Jesus has made a way for us. พระเยซูนั้นทรงทําหนทางให้กับเรา And it is the perfect way of the Father. และมันเป็นหนทางที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด But to see his way, we must put on the eyes of the Spirit. แต่การที่เราจะมองเห็นหนทางของพระองค์ได้เราจำเป็นจะต้องมีสายตาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And to be led by the light of his word และเราจะถูกนำทางด้วยถ้อยคำของพระองค์ Hallelujah Hallelujah Glory to God ขอพระสิริเป็นของพระเจ้า I hope what I've shared with you today has helped to open your eyes ผมหวังว่าสิ่งที่ผมนั้นแบ่งปันในวันนี้จะทำให้คุณนั้นเปิดตาขึ้น When I prayed earlierสิ่งที่ผมนั้นได้อธิษฐานก่อนหน้านี้ I know that someone was released ผมรู้สึกว่ามีใครบางคนนั้นได้ถูกปลดปล่อย Maybe many of you were อาจจะมีหลายๆคนในนี้
Because maybe you had unbelief or fear, anger or jealousy. บางทีคุณอาจจะมีความกลัวมีความโกรธหรือว่ามีการไม่ให้อภัยหรือมีความอิจฉา But now you can walk in freedom. แต่ตอนนี้คุณสามารถเดินได้ด้วยอิสรภาพ And because you're walking in freedom, you're going to be able to lead many others in freedom. และเพราะว่าคุณนั้นอยู่ในความมีอิสรภาพคุณก็สามารถทำให้คนอื่นนั้นมีอิสรภาพด้วยเช่นกัน Jesus said to Peter, "I'm going to build my church on this rock of revelation." พระเยซูได้บอกกับเปโตรว่าเราจะสร้างคริสตจักรบนรากฐานของศิลาที่มีพื้นฐานของการเปิดเผยสำแดง So as you put on the eyes of the Spirit, He's going to build His church through you. ดังนั้นถ้าคุณมีสายตาของพระวิญญาณพระองค์นั้นก็จะทรงสร้างคริสตจักรผ่านทางคุณ And give you an unshakable foundation. และมอบรากฐานที่ไม่มีใครสามารถจะสั่นคลอนได้ And even though everything around you might be shaking, you will not be shaken. สิ่งต่างๆรอบตัวคุณนั้นอาจจะมีการสั่นสะเทือนหรือสั่นคลอนแต่ว่าคุณนั้นจะไม่สั่นคลอนไป Because you're seeing things through His eyes. เพราะคุณนั้น Okay, I want to pray one more time. ตอนนี้ผมอยากจะอธิษฐานอีกครั้งนึงนะครับ And then I'm going to say goodbye. แล้วหลังจากนั้นผมก็จะต้องลาทุกคนไปBut I want to pray with you before I go. แต่ว่าผมอยากจะอธิษฐานกับคุณก่อนที่ผมนั้นจะไป Father, right now in Jesus' name. พระบิดาในตอนนี้ในพระนามของพระองค์ Once again, I pray for everyone listening. อีกครั้งนึงที่ผมอยากจะอธิษฐานถึงเผื่อทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ That the และการเปิดเผยสำแดง In the knowledge of Jesus Christ. และในนามและในความรู้ของพระเยซู That the spirit of wisdom and revelation.Be released right now. ที่วิญญาณแห่งการเปิดเผยสำแดงและสติปัญญานั้นจะถูกปลดปล่อยออกไปในตอนนี้ In the knowledge of Jesus Christ. ในความรู้ของพระเยซูคริสต์ That you may know Him better. ที่คุณนั้นจะได้รู้จักพระองค์มากขึ้น That you will grow in the knowledge of God. และคุณนั้นจะเติบโตในสติปัญญาของพระเจ้า That you will be filled with faith and overcoming power.และคุณนั้นก็จะได้รับการเติมเต็มด้วยความเชื่อและฤทธิ์อำนาจ And that God will use you to build His church on earth. และพระเจ้านั้นก็จะทรงใช้คุณที่จะสร้างคริสตจักรของพระองค์บนโลกนี้ In the name of Jesus, open our eyes. ในพระนามของพระเยซูให้คุณนั้นเปิดตา To see what you see today. ให้คุณนั้นได้มองเห็นสิ่งที่พระองค์นั้นมองเห็นในวันนี้ To see the way that you see. ให้เขานั้นให้คุณนั้นได้มองเห็นพระองค์ในวันนี้In the mighty name of Jesus. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. Glory to God. อัญเชิญพระเจ้าขอบคุณค่ะ It's you feel what I feel. You feel the Spirit just bringing peace into your heart right now. คุณอาจจะรู้สึกถึงความเหมือนผมคือรู้สึกถึงความสงบในหัวใจตอนนี้สันติสุข It's real. It's very real.มันเป็นจริงมาก I love you guys and I've really enjoyed sharing with you today ผมรักทุกคนแล้วผมก็รักในการที่มาสอนคุณในวันนี้ And so I'm going to say good night to you ผมก็อยากที่จะบอกคุณว่าราตรีสวัสดิ์นะครับ Because it's night time here เพราะว่ามันเป็นเวลากลางคืนของที่นั่น But I'm going to tell you to have a wonderful day today in the power of the Holy Spiritแต่ผมอยากที่จะบอกว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณในพระนามของพระเยซูในพระนามของพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ Amen 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 ขอบคุณอาจารย์ลาลี่นะครับ Thank you อาจารย์ลาลี่การเปิดเผยสำแดง Thank you for the revelation Amen ขอบคุณพระเจ้าในขณะที่อาจารย์ลาลี่ได้แบ่งปันได้อธิษฐานเมื่อสักครู่ครับผมได้เห็นภาพของวิศวกรคนหนึ่งที่เขากำลังมองแบบแปลนบ้านแล้วก็ในขณะที่เขามองเนี่ยแว่นตาของเขาที่เขาใส่เนี่ยแว่นเดิมของเขามันเป็นสีดำเขาไม่สามารถมองเห็นแบบแปลนและสามารถที่จะสร้างบ้านบนแบบแปลนนั้นได้อย่างสมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันแว่นของเขาก็ถูกเปลี่ยนสีไปกลายเป็นสีที่ใสขึ้นแล้วเขาก็เห็นแบบแปลนบ้านที่ถืออยู่ในมือของเขาเนี่ยในตอนที่สอนอยู่ใช่ไหมคะตอนที่อธิษฐานที่เห็นอธิษฐานอ๋อ
Pastor Larry, I will translate to you. He said that during the your prayer, he saw the picture of an engineer with his what's it called like the building plan. ครับก็ในขณะที่เขากำลังมองแบบแปลนบ้านที่ถืออยู่ในมือแว่นเดิมของเขาที่เขาใส่เป็นสีดำเขามองเห็นแบบแปลนได้ไม่ชัดเจน and while he was looking at the plan he was wearing the black glasses so he couldn't see the plan ไม่เห็นเลยใช่ไหมคะครับเห็นไม่ชัดครับOr he couldn't see the plan clearly because he was wearing the black sunglasses. แต่สีของแว่นเปลี่ยนเป็นสีใสขึ้นเขาจึงเห็นแบบแปลนได้ทุกรายละเอียด After that the glasses changed to be like clearer so he could see the plan clearer. Wow. แล้วพระเจ้าก็บอกผมว่าแปลนบ้านที่วิศวกรคนนั้นถือก็คือแบบแปลนที่พระเจ้าเป็นผู้ออกแบบไว้ And God revealed to him that this house plan is the plan that God designed ก็คือเป็นแผ่นดินของพระเจ้าคิดได้จากของพระเจ้า It's God's church and God's land วิศวกรคนนั้นก็คือเราทุกคน and, ที่จะเห็นแบบแปลนนั้นได้อย่างชัดเจน And the engineers are us who can see his planแว่นที่เขาใส่คือพระวิญญาณสุดที่เล็งถึงการเปิดเผยสำแดงที่ทำให้เห็นแบบแปลนที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้อย่างชัดเจน And the new glasses is the Holy Spirit that help us to see the plan clearly Yes Amen Amen ครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สำแดงครับ I want you to Quan I want you to tell him this, tell mom this and then I have to go but many many times in my ministrymีหลายครั้งในพันธกิจของผม The Spirit has spoken to me about the plans. ก็พระวิญญาณก็จะสอนผมหลายๆครั้งเกี่ยวกับเรื่องของแผนหรือว่าเป็นแบบแปลน In English we call it blueprint. ในภาษาอังกฤษเรียกว่า blueprint หรือว่าเป็นแปลนบ้าน And he said I've given you the blueprint to build. และพระองค์ก็ได้บอกว่าพระองค์นั้นจะให้แบบแปลนนี้เพื่อที่จะให้เราได้สร้างSo I want you to know, Pastor Mom, you're hearing very clearly. ดังนั้นผมอยากที่จะบอกอาจารย์หม่อมนะครับว่าอาจารย์หม่อมสามารถได้ยินพระองค์อย่างชัดเจน And your word is a confirmation for me, but also for a confirmation to you that you have put on the glasses of the Spirit. และสิ่งที่อาจารย์หม่อมได้แบ่งปันก็คือเป็นการยืนยันสำหรับผมเองและเป็นการยืนยันสำหรับอาจารย์หม่อมว่าเรานั้นได้สวมสายตาแห่งพระวิญญาณBecause many other prophets through the years have prophesied the same thing to me. และในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีผู้เผยพระชนะหลายคนก็เผยให้ผมเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของแบบแปลน So I know you're hearing God. ดังนั้นผมเชื่อว่าคุณนั้นได้ยินเสียงพระเจ้า Amen. Bless you. ขอพระเจ้าอวยพรขอบคุณครับ Okay, I have to go home now. I love you, and I'll see you next time. ผมจะต้องไปแล้วขอค่ะขอลาทุกคนแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะครับ Amen love you Amen bye bye ค่ะโอเคขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า